7สิงหาคมปีพุทธศักราช2541เมื่อ26ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมายังจังหวัดเพชรบุรีและปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่โดยทรงหลั่งน้ำสู่แม่น้ำเพชรบุรีเพื่ออนุรักษ์มหกานีและคืนชีวีให้แก่แม่น้ำเพชรและทรงมีพระมหากรุณาที่คนเป็นล้นพ้นที่ทรงทราบว่าเมื่อครั้งที่กลุ่มคนรักเมืองเพชรได้จัดประเพณีการแห่เรือองค์ขึ้นเมื่อ23ตุลาคมพุทธศักราช2540นั้นท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้นำทีมกลุ่มคนรักเมืองเพชรมีอดีตสว.เช่นอาจารย์สุมนต์สุตตวิริยวัฒน์และอีกหลายท่านไปล่องเรือสำรวจลำน้ำเพชรกันก็ได้พบว่าสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเพชรเต็มไปด้วยถุงขยะเช่นถุงพลาสติกห้อยระโยงระยางเป็นดอกไม้ขยะตลอดทั้งสองข้างทางเราจึงมีความรู้สึกร่วมกันว่าต้องช่วยกันรณรงค์แล้วล่ะในเรื่องของการรักษาดูแลแม่น้ำเพชรให้สะอาดเพราะเป็นแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ์และสายประวัติศาสตร์ของเมืองปีถัดมาคือปี2541จังหวัดเพชรบุรีจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาประทานความฉ่ำชื่นให้กับทุกหัวใจทรงพายเรือแคนูในลำน้ำเพชรบุรีจากวัดใหม่ท่ากระเสริฐเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรเสด็จขึ้นนมัสการท่านเจ้าอาวาสที่วัดท่าไม้รั่วเสด็จชมน้ำพริกขนมหวานที่บ้านละหารใหญ่จากนั้นจึงประทับเรืออย่างพระที่นั่งเสด็จมาทรงหลังน้ำเพื่ออนุรักษ์มหกานีและคืนชีวีให้แก่แม่น้ำเพชรณสถานที่แห่งนี้วันนั้นเกิดอัศจรรย์บันดาลมีหมู่เมฆพยัคฆ์พยโยมาบดบังแสงอาทิตย์ยามเที่ยงที่แสงแดดกำลังแผดเปรี้ยงให้เกิดความชื่นฉ่ำร่มเย็นทำให้ทุกคนที่มาชุมนุมพร้อมใจกันพนมมือเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญไปยังพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีและด้วยความซาบซึ้งประทับใจจากวันนั้นถึงวันนี้26ปีผ่านมาทางจังหวัดเพชรบุรีและหลายหน่วยหลายองค์กรได้ร่วมจัดงานเพื่อรำลึกถึงวันแห่งความสำคัญนี้ตลอดมาทุกส่วนราชการทุกองค์กรรวมทั้งประชาชนได้ร่วมกันทำให้แม่น้ำเพชรบุรีได้เป็นแม่น้ำที่งดงามสมบูรณ์มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมามากมายมีครั้งหนึ่งที่ดันเองได้มีโอกาสไปยืนส่งเสด็จถวายมาลัยแป้งพวงพระองค์ท่านในจุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทรงตรัสว่าจำได้กลุ่มคนรักเมืองเพชรตอนนี้แม่น้ำเพชรเป็นอย่างไรซึ่งยันก็ได้กราบงมทูลไปว่าทุกหน่วยทุกองค์กรทั้งภาคราชการและภาคประชาชนได้ช่วยกันดูแลแม่น้ำเพชรนี้เป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าค่ะทรงแย้มพระสวนแล้วทำท่าพายเรือพร้อมกับตรัสว่าจำได้มาพายเรือชนนู่นชนนี่นี่แหละค่ะเป็นความประทับใจสุดที่จะกล่าวได้ที่แม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยังทรงห่วงใยไต่ถามถึงแม่น้ำเพชรของเราวันนี้จึงเป็นวันดีที่ทางจังหวัดเพชรบุรีได้ย้อนรำลึกถึงวันสำคัญวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่าแม่น้ำเพชรนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายประวัติศาสตร์สายโลหิตของคนเมืองเพชรที่เราทุกคนต้องร่วมจิตร่วมใจดูแลรักษาให้ยั่งยืนสืบไปให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอขอบพระคุณทางจังหวัดเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติฉันได้เป็นตัวแทนของภาคประชาชนได้มากล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและขอขอบคุณจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเมืองเพชรบุรีและทุกภาคส่วนที่ไม่ลืมวันสำคัญวันนี้ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติเพื่อย้อนรำลึกถึงคำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบสวัสดีและขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะกับเสียงปรบมือกับท่านนะครับนี่คือความเป็นมาแบบย่อๆนะครับแต่ได้ใจความชัดเจนนะครับว่าพระปณิธานของพระองค์ท่านนั้นรักแม่น้ำเพชรบุรีนะครับ